สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำน้ำพริกปลาทูนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีปลาทูกระเทียมหอมแดงพริกแดงผงปรุงรสน้ำปลาและน้ำมันนะคะมาทอดปลาทูก่อนนะคะกระทะร้อนแล้วใส่ปลาทูลงไปทอดค่ะทอดปลาทูให้สุกนะคะเราถึงจะมาตำน้ำพริกค่ะระหว่างที่ทอดปลาทูอย่าลืมกลับด้านปลาทูด้วยนะคะไปเรื่อยๆค่ะอย่าให้ไหม้ค่ะปลาทูสุกแล้วตักใส่จานค่ะใส่พริกลงไปคั่วค่ะกระเทียมแล้วก็หอมนะคะคั่วไปเรื่อยๆจนพริกหอมกระเทียมสุกค่ะถ้าใครมีเตาย่างก็ใช้เตาย่างเอาก็ได้นะคะใส่พริกกระเทียมหอมที่สุกแล้วนะคะลงไปในครกค่ะแกะเนื้อปลาทูใส่ลงไปค่ะดูดีๆนะคะเอาก้างออกให้หมดค่ะใส่ปลาทูลงไปแล้วก็ตำให้ละเอียดนะคะโขกไปเรื่อยๆจนเนื้อปลาทูละเอียดและพริกหอมแดงกระเทียมละเอียดเมื่อน้ำพริกละเอียดแล้วปรุงด้วยน้ำปลานะคะครึ่งช้อนค่ะผงปรุงรสเล็กน้อยค่ะตำให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกปลาทูค่ะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามค่ะ